พี่โน่ดีครับสวัสดีครับวันนี้ NC เจอภารกิจฉุกเฉินใช่ครับนะครับฉุกเฉินหลายรายการเลยหลายฉุกเฉินเลยฉุกเฉินแรกนี่คือเราเอาปลาไปส่งคุณหมอใช่ครับนะครับบอกนีโน่ว่านีโน่ตัวไม่เท่าไหร่ใช่ครับแต่พอไปถึงปุ๊บ24นิ้วเต็มนะครับยกกัน2คนเยี่ยวแตกนะครับแต่ว่าเอาไปส่งคุณหมอเรียบร้อยแล้วใช่ครับนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในความดูแลของหมอละใช่เสร็จเรียบร้อยแล้ว NC ก็บอกนีโน่เดี๋ยวเราไปหาคุณเอกกันหน่อยดีกว่าครับเรามี2ภารกิจย่อยๆเล็กๆหนึ่งคือเอาปลามาส่งใช่สองคือมาติดตั้งหลอดไฟใช่ทำไมเราถึงต้องเอาปลามาส่งเพราะว่าเดิมทีอ่ะคุณเอกเลี้ยงปลามังกรแค่ตู้ละ1ตัวครับผมตู้หนึ่งก็คือตู้ขวานี่60นิ้วนะครับตู้ซ้ายนี่72นิ้วปัญหาคือว่าปลามันว่ายน้ำแปลกๆว่ายน้ำไม่สวยมันว่ายแล้วมันก็ไม่ค่อยกินครับพี่แนงก็เลยบอกว่าคุณเอกเชื่อผมเอาเมดไปลงสักเซตหนึ่งครับผมนะครับพอเมดไปลงสักเซตมึงเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากให้เช็คคือคุณเอกเขาบอกมาด้วยว่าคุณแนนเห็นคุณแนนมีหลอดไฟตัวใหม่ครับถ้าไหนๆมาแล้วเนี่ยแล้วถ้าราคามันแบบน่ารักพันกว่าบาทคุณแนนช่วยติดมาให้ผมลองหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยจัดการให้มาเลย4หลอดมาเลย4หลอดนะครับครับเป็นหลอดไฟของแทงค์ท็อกของ NC New นะครับเรามาที่ไซส์72นิ้ว2หลอด62หลอดแล้วก็62หลอดครับนะครับติดแค่4หลอดครับเหงื่อแตกพักๆนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมคนเดิมที่เขาติดหลอดไฟชุดเดิมไว้แม่งติดไว้โหดเหี้ยมากใช่โหดเหี้ยมากนะครับโอเคแล้วหลอดไฟเป็นยังไงบ้างลูกค้าคุณเอกพอใจไหมคุณเอกก็บอกว่าพอใจครับผมบอกว่าสีมันนวลตาดีมันนวลตามันก็แบบเรายืนดูหน้าตู้อ่ะมันยืนดูไหวเพราะว่าของเก่ามันอาจจะจ้าไปนิดนึงอะไรจ้าไปหน่อยอ๋อนี่แล้วเขาเรียกว่าสมูทดูแล้วสมูทสบายตาคือจริงๆตอนแรกอ่ะเรามีความมั่นใจของเราระดับนึงแล้วครับนะครับเราผ่านการเทสเนี่ยมั่นใจระดับนึงแล้วล่ะครับจนกระทั่งได้มีโอกาสเจอคุณฮานครับของเทรสคอติกของไม้ด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอไม้ครับแล้วทั้งสองท่านก็บอกว่าเอ้ยหลอดไฟของ NC New นี่ใช้ได้มันเวิร์กนะสีคล้ายๆกับใช้อยู่ใช่สีคล้ายๆกับสแตนดาร์ดที่ทางอินโดนีเซียเขาใช้อยู่ครับนะครับวันนี้ก็เลยเอามาจัดให้เรียบร้อยนะครับนี่วันนี้เราใช่วันนี้เรามีส่งนกแก้ววันนี้เรามาอันนี้คือจบส่วนของใช่หลอดไฟแล้วหลอดไฟครับนะครับและส่วนของตัวปลาเนี่ยเรามาส่งปลาทั้งหมดกี่ตัว2บวก8บวก4 14ตัว14ตัว14ตัวเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชุดใช่ชุดละ7ครับผมใช่มั้ยฮะ7ตัวมีอะไรบ้างหัวหน้าก็มีนกแก้วเท็กซัสคิงคองนะครับเท็กซัสคิงคองนะครับมีตัวหัวหน้าแล้วก็มีเปา4ตัวยังเปา4ตัวแล้วก็เป็นลูกน้องลูกสมุนนะครับแล้วก็มี L ตู้ละ2 L 001ตู้ละ2ตัวโอเคเพื่ออะไรเพื่อมาขัดตะไคร้ที่เห็นอยู่ในตู้นะใช่แล้วก็มันก็ขัดได้จริงๆด้วยพี่ดูดิขัดดีมั้ยขัดดีเลยพี่มาดูตรงนี้ดิคือนี่มันกำลังไล่แล้วกำลังไล่แล้วตอนแรกไล่จะเป็นอย่างงี้ใช่นะครับขึ้นมาแบบเป็นสวนเลยอ่ะใช่นี่ตัวนั้นกินเก่งนะพี่นี่เริ่มฟาดละเริ่มฟาดละขายไปแทงแล้วพี่เออก็อย่างงี้ก็สบายใจเลยผมบอกว่างั้นเดี๋ยวพี่แดงคงต้องรีบมาขัดล้างทำความเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดมาช้าเกินไปเดี๋ยวต้องคืนค่าล้างกูดีครับแอลพรุ่งนี้ต้องมาเลยแอลมันซัดก่อนแอลมันกินหมดเออโอเคนะครับแล้วก็มีนกแก้ว4มีเทค1นะครับแล้วก็มีแอล2โอเคอย่างเป็นฝาแฝดเลย อันนี้เหมือนกันครับนะครับก็มีเทค1จริงๆเทคตัวนี้สวยมากๆใช่นะครับตอนนี้พอดีเมื่อกี้นี่ถุงรั่วใช่นะครับก็เลยทำให้สีตกนิดนึงเดี๋ยวก็คืนครับเดี๋ยวก็คืนเนี่ยเอาเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นอ่างเปาอีก1 4ตัว2 3 4นะครับ L แล้วก็มีแอลดำอีก2ครับแอลเผืออีก3ครับนะครับเราเอามาลุยกันหน่อยนี่ก็เหมือนกันนะครับใช้หลอดไฟของแทงท็อกนะครับดูแล้วมันดวลตาสบายตาดีสวยงามนะครับจริงๆแล้วตู้ละ2หลอดก็กำลังดีโอเคแล้วนะครับโอเคนะครับสีสันสวยงามคือเราเห็นนกแก้วแดงสวยแล้วก็โอเคละครับผมนะครับเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปเนี่ย NC จะต้องมาทำการนัดหมายล้างทำความสะอาดตู้ปลาครับนะครับเพราะว่าคือเพิ่งล้างไปแล้วก็มันเกิดตะไคร้ขึ้นมาพอดีคุณเอกอยู่ในช่วงการเดินทางครับนะครับคราวนี้คุณเอกมีถามพี่โน่เหมือนกันพี่โน่คือลักษณะปลาของผมเนี่ยจะทำยังไงให้มันแดงอันนี้ขอความรู้นีโน่สักนิดนึงก็ถ้ามี2ตัวแล้วทั้ง2ตัวเนี่ยตัวซ้ายทะลุประมาณสัก15-16นิ้วได้มั้ยได้ครับผมสีมันยังไม่ถึงขนาดจี๊ดจ๊าดพี่แนนถามตรงไปตรงมาเลยซ้ายปั้นขึ้นไหมขวาปั้นขึ้นไหมตามความเห็นนีโน่ขึ้นทั้งคู่เลยครับพี่ขึ้นไหมขึ้นครับขึ้นได้เนาะครับแล้วต้องขึ้นในตู้นี้ถ้าจะขึ้นในตู้นี้ต้องทำยังไงเอาให้น้ำเย็นไงให้น้ำเย็นก่อนเพราะว่ากินนีโน่มามันร้อนมากโอเคพี่ต้องเหงื่อออกดิใช่
นั่นคือมันไม่ได้คือห้องมันไม่มีแอร์หรือมันไม่ได้เปิดคือมันแค่เปิดหน้าต่างระบายอากาศแต่ว่าตอนนี้แดดมันใครช่วงนี้มันร้อนเมื่อกี้ตอนที่นิโน่ปรับน้ำลงไปพวกปลาเนี่ยเอามือแย่ลงไปอุ่นเลยฮะอุ่นเลยเออรู้สึกเลยว่าอุ่นใช่ผมว่า30กว่าไม่น่าจะ29แต่ว่าข้างหน้ามันเขียน29แต่จริงๆมันไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าจะ 32 อ่ะพี่เออเพราะฉะนั้นต้องทำให้อย่างน้อยประมาณสักเท่าไหร่30ถ้าจะให้แดงใช่ถ้าจะให้แดงจริงๆนะแบบที่คนอื่นเขาใช้กันแล้วเห็นผลนะพี่คือ28 28ใช่แล้วจากตรงเนี้ยไป28แบบจริงๆจังๆอ่ะทำยังไงดีวะพัดลมถ้าจริงๆจังๆต้องใช้ชิลเลอร์แต่ถ้าต้องใช้ชิลเลอร์พัดลมมันลงได้ประมาณแค่2องศาพัดลมลงได้2องศาแล้วถ้าเกิดพี่แนนใช้พัดลม2ตัวเอาอยู่ไหมก็ได้นะพี่ก็เป่าลงเป่าลงอย่างเดียวคือจริงๆแล้วพี่แนนแนะนำว่าตัวหนึ่งอ่ะเป่าลงน้ำอีกตัวนึงเป่าขึ้นก็ได้หรือจะเป่าลงกองก็ได้ครับนะครับแต่น้ำมันจะหดเร็วใช่เพราะฉะนั้นถ้าตู้ใครไม่ได้ถูกโอเวอร์โฟทำโอเวอร์โฟไว้เนี่ยมันก็ต้องมาเติมน้ำบ่อยหน่อยแต่ถ้าตู้นี้มีโอเวอร์โฟอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรไงพี่สบายสบายเพราะว่ามันก็ระยะความการระเหยมันไม่เท่ากับวันที่เราเติมอยู่แล้วไงก็อย่างเบื้องต้นก็คืออย่างตรงนี้มันก็เป็นปลาที่เนื้อเกล็ดสีก็ถือว่าสวยเพราะฉะนั้นเราก็แค่ทำให้น้ำมันเย็นๆหน่อยนะครับแล้วก็ไฟขึ้นเอาไฟที่ถูกขึ้นจากตัวมันขึ้นโอเคครับถ้าอย่างนั้นแนะนำคุณเอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยในระหว่างที่เราคิดว่าเฮ้ยปลาเรายังไม่แดงจริงๆเรายังมีโอกาสไปจุดไฟให้เขาอยู่ครับนะครับเราทำให้ตู้เราเย็นลงก่อนใช่เย็นเดี๋ยววันที่ล้างมาจะเอาพัดลมมาอัดให้คุณเอกตู้ละ2ตัวครับผมแล้วลองดูก่อนว่าเมื่อไฟเราเปลี่ยนใหม่แล้วพัดลมเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยตอบรับการแทนนิ่งได้ดีขึ้นหรือเปล่าใช่นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณนิโน่มากๆครับขอบคุณแต่ภารกิจเรายังไม่จบนะต้องไปยังมีอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวไปหาพระอาจารย์กันนิดนึงใช่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้แอลจัดการนะครับจะได้สะอาดพี่แนนสรุปเราเก็บอะไรกลับมั้ง